ากการที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีความเติบโตด้านการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาทางนี้เพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงความรู้จนทำให้ภาคการท่องเที่ยวติดอันดับธุรกิจที่ทำรายได้มากที่สุดอยู่ในขณะนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนชาวเพชรบูรณ์ที่จะสัญจรไปมาเพื่อทำธุระส่วนตัวมากขึ้นดังนั้นบริษัท Kingdom Tour จึงเปิดให้บริการรถแท็กซี่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นโดยที่นายกรีนศักดิ์บุญสินผู้จัดการบริษัท Kingdom Tour กล่าวว่าทางบริษัทได้เห็นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้เปิดการให้บริการรถแท็กซี่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอาทิเขาค้อภูทับเบิกน้ำหนาวสีเทพและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการสามารถเดินทางไปในทุกจุดทุกพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อย่างสะดวกสบายการเดินทางท่องเที่ยวจะสนุกสนานยิ่งขึ้นรวมทั้งได้ให้บริการกับประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะไปทำธุระตามสถานที่ราชการหน่วยงานธนาคารหรือต้องการที่จะเดินทางกลับบ้านในยามเร่งด่วนทางนี้รถแท็กซี่ของบริษัท Kingdom Tour เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงปัจจุบันมีรถให้บริการจำนวน35คันสามารถโทรเรียกใช้บริการได้ที่0569122222 Kingdom Tour เพชรบูรณ์มาเปิดแท็กซี่วิ่งที่นี่เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาค้อภูทับเบิกและอีกหลายๆที่หลายๆแห่งที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองเพชรบูรณ์และอีกอย่างนึงคืออีกไม่นานนี้จะมีสนามบินคือมีเครื่องมาลงที่สนามบินเพชรบูรณ์นะครับจากเมื่อก่อนนี้เคยเลิกล้มการวิ่งไปพักหนึ่งเพราะว่าไม่มีรถเชื่อมต่อไม่มีแท็กซี่ที่ยิงบริการให้กับประชาชนตรงนี้เรามองเห็นว่าการท่องเที่ยวของเมืองเพชรบูรณ์นี้เป็นสิ่งที่ดีเราจึงมาเปิดแท็กซี่ที่นี่นะครับซึ่งราคาก็ยุติธรรมครับไม่ได้แพงนะฮะเพื่อพานักท่องเที่ยวและประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์นี้ได้ใช้แท็กซี่ที่ดีขึ้นมานะครับรถที่คิดว่าตอนนี้มี35คันที่เราจะขอจดทะเบียนนะฮะแล้วเราก็ถ้าไม่พอต่อการที่ประชาชนตอบรับเราก็จะสั่งรถเข้ามาใหม่อีกนะฮะในเกินไม่เกิน50คันถ้าหากว่าลูกค้าจะใช้บริการติดต่อยังไงติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0569122 และก็2หรือว่าจำง่ายๆครับ056912และก็ตอง2นะครับรับรองว่าราคายุติธรรมนะครับเราคิดราคาตั้งแต่ท่านขึ้นรถนะครับไม่ได้ว่าเราตีไปรับคิดด้วยนะฮะท่านขึ้นรถมาปุ๊บเราคิดราคาทันทีนะฮะ